วัสดีครับมาพบกับรายการพาไปลองอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับได้ตัวเด็ดมาอีกตัวหนึ่งนะเป็นรถที่เรียกว่าหายากมากนะพอเป็นมือสองเนี่ยเพราะว่ารถเพิ่งจะเป็นป้ายแดงมาไม่นานนี่เองนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ฮอตมากนะที่ป้ายแดงนะคือนี่ครับ Toyota Yaris Etive นะครับตัวนี้โฉมปัจจุบันเลยนะที่ขายในโชว์รูมป้ายแดงยังไงอย่างนั้นเลยนี่คือตัวที่ตัวล่าสุดแล้วนะครับปี2023ด้วยที่สำคัญรถคันนี้รู้ไหมวิ่งอยู่แค่ 7,000 โลวิ่งน้อยสุดๆเลยหาสภาพแบบนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้เป็น 1.2 พรีเมียมก็คือตัวท็อปนะออปชั่นมาเต็มจริงๆใครหา Yaris จะไปดูป้ายแดงมาดูคันนี้ก่อนเพราะประหยัดราคาประหยัดไปเป็นแสนเลยนะครับตัวนี้ผมบอกเลยวันนี้ได้มีโอกาสเอามาแล้วก็ตอนนี้เป็นหนึ่งเดียวในโชว์รูมแล้วกันนะเพราะรถมันหายากเดี๋ยวเราจะเอามาลองขับกันนะดูว่า Toyota Yaris คันนี้เนี่ยเวลาขับเทียบกับเรียกว่ารุ่นที่แล้วนะโฉมที่แล้วนี่ก็ขายดีนะครับเรียกว่าแบบมากี่คันก็หมดวันนี้เรามีโฉมใหม่มาแล้วด้วยเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยน่าใช้แค่ไหนนะขับดีแค่ไหนประหยัดน้ำมันแค่ไหนเพราะจริงๆพื้นฐานเครื่องเนี่ยเขาใช้เครื่องตัวเดียวกันเลยคือเครื่อง 1200cc นะครับตัวนี้ไม่มีเทอร์โบช่วยเหมือนยี่ห้ออื่นนะแต่ว่าเขาเน้นคือประหยัดแล้วก็เน้นออปชันตุ้มๆเพราะออปชันคันนี้ตุ้มจริงเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดเซกเมนต์เดียวกันไอ้นี่กินขาดเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเห็นนะยอดขายป้ายแดงนะครับของ Toyota Yaris Etive โฉมเนี่ยขายดีมากนะครับเนี่ยมาดูรอบคันก่อนเนี่ยโฉมตัวนี้ตัวท็อปนะก็จะได้เนี่ยเท่าที่ผมเนี่ยให้ดูเลยนะไฟหน้าเป็นเหลี่ยมสันตัวนี้หน้าตาหล่อขึ้นเยอะเลยนะและที่สำคัญนี่กล้องเนี่ยตัวท็อปจะมีตัวนี้เลยฮะกล้อง360รอบคันนะเพราะว่านี่นะให้ดูกระจกมองข้างก็มีมา2ด้านนะครับล้อแม็กสวยมากนะคือตัวเก่ามันจะดูมนๆกลมๆนะตัวนี้ดูหล่อเลยเป็นซีดานแบบดูดีดูหรูเลยนะครับไฟท้ายก็ใหม่เป็น LED อย่างเงี้ยเลยดูเท่ๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยกล้องมีรอบคันให้นะครับรถสวยมากเนี่ยพอมันเป็นตัวท็อปเนี่ยดิฟฟิวเซอร์อะไรมาให้เต็มเลยน่าใช้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวท็อปตัวนี้ถ้าเวลาลองขับดูแล้วเนี่ยเทียบกับตัวเก่าเครื่องยนต์เดียวกันพื้นฐานเดียวกันจริงๆแชสซีก็เดียวกันนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวช่วงล่างก็คล้ายคลึงกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขับแล้วจะดีแค่ไหนนะครับน่าใช้แค่ไหนรวมถึงภายในออปชันต่างๆที่มาบอกว่าเต็มๆตุ้มๆที่เพิ่มเติมมาจากรุ่นเก่านะรวมถึงพื้นที่ด้านในเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปลองดูกันครับมาครับเราเข้ามาข้างในแล้วเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องก่อนเลยมีเวลคัมซาวเข้ามาด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ารถเนี่ยสภาพเหมือนป้ายแดงเลยนะครับเพราะเนี่ยเลขใหม่7,000นะ 7,314 กิโลน้อยมากนะครับถือว่าแบบโหมันเนี่ยเข้ามาในกลิ่นป้ายแดงยังอยู่เลยนะครับก็เรียกว่าแบบมาค่อนข้างเหมือนรถใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะภายในเนี่ยตั้งแต่เข้ามาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโหมันโมเดิร์นขึ้นเยอะรุ่นเก่าเนี่ยจะออกดูแบบแนวคือดีไซน์สู้ไม่ได้ไอ้นี่มันดูแบบรถรุ่นใหม่ๆเลยนะฮะจอนี่เคยเป็นจอแบบตั้งอยู่บนเนี่ยนะฮะคอนโซลเลยดูดีนะฮะเหมือนรถยุโรปเลยนะครับและที่สำคัญนะครับจอนี่เป็นทัชสกรีนแบบขนาดใหญ่เลยนะนี่ใหญ่กว่าเก่าเยอะมากนะครับรวมถึงจอตรงหน้าปัดนี่เป็นดิจิตอล 100% แล้วไอ้ตัวนี้เป็นตัวท็อปได้หน้าปัดแบบดิจิตอลแบบนี้เลยนะฮะเป็น TFT แบบนี้ดูดีมากนะทันสมัยขึ้นเยอะเลยปุ่มสตาร์ทเขาย้ายมาอยู่ตรงนี้นะตรงคอนโซลตรงข้างแอร์นะครับแอร์เนี่ยตัวนี้เป็นแอร์ปรับแบบออโต้ดูโอโซนด้วยนี่เห็นไหมมีสีให้เล่นด้วยมีกองฝุ่น PM 2.5 ให้ด้วยนะครับอันเนี่ยเขาบอกเลยระดับตอนนี้เป็นสีเขียวโอ้เจ๋งไหมเจ๋งมากนะนี่ออปชันมาที่ผมบอกจัดเต็มจริงๆนะครับแล้วก็เบรกมือตัวนี้ต้องบอกก่อนเบรกมือเขามาเป็นเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับรวมถึงนี่กุญแจเขาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลยนะฮะตัวนี้เบรกมือเป็นไฟฟ้าแล้วก็มีเบรกโฮให้ด้วยนะคือผมดูแล้วเนี่ยออปชันเข้ามาเต็มจริงๆส่วนเรื่องของเครื่องยนต์กับเกียร์เนี่ยต้องบอกก่อนเลยเป็นแพลตฟอร์มเดิมนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมคือ Toyota เน้นคือใช้งานง่ายนะครับตัวนี้บำรุงรักษาค่าบำรุงรักษาต่ำแล้วก็ทนทานอันนี้คือมาตรฐาน Toyota เขาเลยส่วนภายในเนี่ยเบาะนั่งเนี่ยก็ผมว่านั่งด้านหน้าเนี่ยนั่งสบายนะเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยตรงที่รองน่องเนี่ยรู้สึกว่าใหญ่ขึ้นยาวขึ้นนะฮะมันก็เลยรู้สึกว่านั่งแล้วมันนั่งแล้วค่อนข้างเต็มสบายขึ้นนะครับเบาะก็ใช้วัสดุค่อนข้างดีนะเป็นแบบหนังสังเคราะห์นะแล้วก็มีลวดลายเป็นผ้าด้านในเนี่ยเล่นสวยงามนะรวมถึงตัวด้านประตูด้านข้างเนี่ยเขาจะเล่นด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบกราฟิกลายกราฟิกนะสวยงามเลยนะฮะเป็นแบ
เปียโนแบล็กแต่มีลายกราฟิกขึ้นมาด้วยดูรายละเอียดเขาดีเทลเขาทำได้ดีขึ้นมากเลยนะครับโดยรวมถือว่าน่าใช้นะอันนี้ด้านหน้าเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยแต่ด้านหลังเนี่ยผมเห็นจุดอ่อนแล้ว ผมเห็นจุดอ่อนแล้วเพราะว่าเรามามองด้านหลังนี่ดูน้องเขาน้องก็ตัวเล็กมากนะคนนี้หัวเราะเลยเออตัวเล็กมากเลยเออดูดิหัวเออชนข้างบนเลยยังติดเลยครับผมติดเลยนะแต่วันนี้ป้าขับเนี่ยหัวต้องห้ามขึ้นเนินห้ามอะไรนะผมต้องนั่งลงมาหน่อยนึงนะเออสูงเท่าไหร่170ลิตรครับ170นิดๆนะแต่ว่าก็ดูดินะเพราะฉะนั้นคือที่นั่งเนี่ยคือเล็กรูมอ่ะเหลือนะก็พอเหลือครับพอเหลือนะใช่ครับแต่ว่าเฮดรูมอ่ะตึงนะคือตึงเลยครับนั่งปกติคือติดหัวครับคืออย่างตึงเลยนะคือนี่ขนาดรูปร่างแบบชายไทยนะแบบสันทัดซะนิดนึงนะแต่ว่าก็ถือว่าหัวนี่เฮดรูมน่าจะเป็นจุดอ่อนนะครับแต่โดยรวมเนี่ยคือถือว่านั่งสบายไหมก็ต้องถามดูก่อนนั่งสบายไหมครับจริงๆก็นั่งสบายนะครับเพียงแต่หัวติดเนาะหัวติดนะก็เอาละประมาณนี้อ้อผมลืมบอกไปหันกลับมามองอีกทีนึงนี่ตัวนี้เหมือนรุ่นเดิมเลยนะเขาจะมีกล้องบันทึกภาพให้มาจากโรงงานเลยอันนี้ดูดีเลยนะนี่แบบดูเนี้ยบติดตั้งดูเนี้ยบมากอันนี้ก็มาคือถ้าเป็นตัวท็อปมีตัวนี้มาให้เรียบร้อยนะครับก็ดูแล้วโดยรวมผมว่าน่าใช้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองขับกันดูด้วยนะครับว่าตัวนี้พอขับแล้วเป็นยังไงมั่งเดี๋ยวผมขออนุญาตเซตเรื่องของการตั้งค่าน้ำมันก่อนแล้วกันนะครับเอาละเราเซตเป็น0แล้วนะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะเริ่มใช้จริงเนี่ยคันนี้จะเป็นยังไงมั่งนะครับเอาละขออนุญาตขับเลยแล้วกันรัดเข็มขัดก่อนเอาละครับ Let's goเอานะครับเราก็ออกมาขับตัวเจ้า Yaris Active ตัวใหม่ตัวนี้พร้อมๆกับคุณลูกค้าเลยนะจะได้รับชมพร้อมกันนะครับผมคิดว่ารีวิวรถใหม่เนี่ยน่าจะมีอยู่พอสมควรแต่อันนี้เป็นรีวิวรถเก่าแต่รถมันใหม่มากนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับฟีลลิ่งของการขับขี่เนี่ยไอตัวนี้มันเหมือนรถใหม่อ่ะพูดตรงๆมันไม่เหมือนรถที่เคยใช้แล้วเลยนะรถวิ่ง 7,000 โลเนี่ยคือเฟิร์มมากเอางี้แล้วกันเนี่ยการขับขี่รู้สึกเลยว่าเฟิร์มมากยางดอกยางเนี่ยนะผมบอกเมื่อกี้หนวดยางยังอยู่เต็มเลยนะแสดงว่ารถเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ใช้จริงๆนะแล้วก็ฟีลลิ่งการขับตอนนี้ผมจะขับอยู่ประมาณนี่ตอนเนี้ย My Digital ขึ้นอยู่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมง60กว่าถึง80กิโลเมตรนะก็โดยรวมเนี่ยฟีลลิ่งต้องบอกก่อนเลยว่าผมว่ามันเหมือนรถใหม่มากอะคือความเฟิร์มของตัวรถดีนะช่วงล่างเนี่ยการันตีอยู่แล้วนะของ Yaris เนี่ยจะออกแบบหนึบนุ่มนะสบายสบายไม่ยวบนะผมคิดว่าโอเคเลยนะฟีลลิ่งพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าก็จริงแต่ว่าน้ำหนักหน่วงกำลังดีนะครับเอาเป็นว่าถ้าจะพูดให้ดีก็คือเทียบกับรุ่นเก่าฟีลลิ่งผมคิดว่าไม่ต่างกันมากแต่คันนี้รู้สึกว่าจะหนึบนะความรู้สึกมันหนึบขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะตัวนี้มันใหม่มากด้วยนะต้องบอกงี้ไม่มียุ้ยเลยนะขับดีมากเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ CVT ฟีลลิ่งจะคล้ายกันนะครับเวลากดคันเร่งเพื่อจะเร่งแซงเนี่ยมันจะอืดตามสไตล์เกียร์ CVT อยู่แล้วแบบนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ถ้าใช้ความเร็วประมาณ60ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยผมว่าฟีลลิ่งไม่ต่างกันนะฮะการรับแรงกระแทกการเก็บเสียงผมว่าเก็บเสียงได้ดีเลยนะเนี่ยเรานั่งอยู่สำหรับรถเล็กเนี่ยต้องบอกเลยอันนี้ถือว่าเก็บเสียงได้ดีเหมือนพวกรถกลางไซส์ประมาณอัลติสเลยนะใช้ได้นะครับความกระเด้งกระดอนเนี่ยดูแล้วไม่มีหนึบดีนะฮะฟีลลิ่งนี่ผมว่าพัฒนาขึ้นมาเหมือนกันนะแต่ฟีลลิ่งของเกียร์เนี่ยยังคงเดิมนะตัวนี้เป็น CVT กับเครื่อง 1,200 นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้ความเร็วสักหน่อยนะครับขออนุญาตใช้ความเร็วเนี่ยฮะพอจะเร่งเครื่องขึ้นนะครับเราก็จะฟีลลิ่งได้เหมือนกันนะครับเนี่ยมันจะลากยาวสักนิดหนึ่งนะเกียร์ CVT แล้วก็เปลี่ยนสับเปลี่ยนเกียร์ไปเรื่อยๆตอนนี้ใช้ความเร็วอยู่ประมาณ118กิโลเมตรต่อชั่วโมงละ120แล้วนะครับนี่เขามีระบบเลนเขาเรียกว่าเลนคีปให้ด้วยตัวนี้คือถ้าสมมุติผมไม่เปิดไฟเลี้ยวอย่างเมื่อกี้แล้วใช้เ
เปลี่ยนเลนมันจะเตือนเมื่อกี้อันนี้คือออปชันของตัวท็อปนะมีเลนคีปให้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนไบรท์สปอตต่างๆมีมาให้นะที่กระจกมองข้างตัวนี้ที่ดีก็คือมีตัวช่วยเบรกให้นะครับเนื่องจากเป็นตัวท็อปนะตัวนี้จะมีระบบช่วยเบรกให้กับคุณลูกค้าด้วยคุณผู้หญิงชอบแน่คือเวลามันเจอจับสัญญาณรถคันหน้าได้ว่าเบรกกระทันหันตัวนี้มันช่วยเบรกให้เลยเป็น pre-collision system ดีมากนะครับนี่ผมขับให้ดูนะอันนี้ก็ถือว่าใช้ความเร็วประมาณ110เสียงลมเป็นไงจ๊ะเงียบกริบเลยไหมเงียบครับเงียบจนน่าตกใจเหมือนกันนะนี่รถเล็กนะแต่เก็บเสียงดีมากเนี่ยผม120แล้วนะครับเงียบกริบเลยไม่มีเสียงลมเข้ามาเสียงลมเข้ามาน้อยมากๆนะครับเริ่มเข้ามาแล้วนี่124กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงลมเริ่มเข้ามาให้ได้ยินแต่ทั่วไปเนี่ยก็จะเรียกว่าค่อนข้างเงียบนะครับระบบความปลอดภัยนี่ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวนี่เลี้ยวเข้าจะไม่ดังนะครับเมื่อกี้เราไม่ได้เปิดเลี้ยวก็เขาก็จะดังนิดนึงเขาจะเตือนเรานะโดยรวมถือว่าดีเนาะอันนี้เก็บเสียงดีนะครับเบรกอันนี้รถจะเริ่มติดนิดนึงนะครับเมื่อกี้ใช้ความเร็วประมาณ120กิโลเมตรแล้วกันนะสูงสุดก็ถือว่าขับขี่ได้ดีนะครับเสียงลมเข้ามาน้อยมากพอขึ้นระดับ124 125กิโลเนี่ยเสียงเริ่มเข้ามาแต่ถึง120เนี่ยเงียบเลยถือว่าดีอัตราการเร่งเมื่อกี้ก็บอกว่าถ้าบอกเอาฟีลแบบตรงๆนะคล้ายๆตัวเดิมคล้ายๆตัวเดิมไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เพราะเกียร์เนี่ยก็คือถ้าคุณจะเร่งความเร็วจากจุดๆนิ่งขึ้นเนี่ยมันจะต้องลากรอบขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะตามสไตล์ CVT แล้วเสียงมันจะเหมือนคลางๆหน่อยแต่ว่าก็ปกตินะครับของรถที่ใช้เกียร์ CVT เนี่ยเอาละครับเดี๋ยวเราเข้ามานะครับคือแนะนำเลยถ้าขับรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยตอนนี้การเปิดไฟเลี้ยวเหมือนโดนบังคับเลยนะเวลาเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนนี่ต้องเปิดไฟเลี้ยวด้วยไม่งั้นเขาจะเตือนเรานะครับโดยรวมถือว่าการอัตราเร่งนะช่วงล่างผมว่าช่วงล่างเนี่ยดีขึ้นหนึบรู้สึกว่าหนึบขึ้นนะครับแต่ว่าตะเร่งเนี่ยคล้ายคลึงกับตัวเดิมนะครับผมว่าเกาะสมองไอ้พวกสมอง CPU น่ะกล่อง CPU ใช้ตัวเดิมแหละนะเพราะนั้นมันก็ฟีลลิ่งจะคล้ายๆกันแต่ว่าที่ชอบก็คือหน้าปัดตรงกลางเนี่ยนะหน้าปัดจอดิจิตอลตัวนี้มองได้ง่ายนะแล้วมันขึ้นมาเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้ามาให้เห็นค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับนี่เมื่อกี้ขับด้วยความเร็วพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ลองเซตค่าเฉลี่ยการบริโภคน้ำมันอยากรู้ไหมตกใจเหมือนกันนะ 16.7 กิโลเมตรต่อลิตรเว้ยเฮ้ยถือว่าใช้ได้เลยนะรถเล็กคันนี้เนี่ย 16.7 กิโลเมตรต่อลิตรประหยัดไหมเนี่ยประหยัดนะใช้ได้นะอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับดีเลยแอร์ผมก็ต้องบอกเลยว่าเย็นสบายนะคันนี้ตามสไตล์โตใต้แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแอร์เขานะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเขามีกัน PM 2.5 ให้ด้วยดีเลยนะฮะการขับขี่โดยรวมถือว่าโอเคเลยนะถ้าใช้งานในเมืองผมว่าสบายๆใช้ในกรุงเทพขับไปริมมณฑลหรือแม้จะทั้งจะขับไปต่างจังหวัดอย่างเมื่อกี้ใช้ความเร็วประมาณ120เนี่ยผมว่าโอเคเมื่อกี้ขึ้นใช้ความเร็วสูงเนี่ยขึ้นเนินขึ้นสะพานหัวกระแทกไหมก็มีกระแทกนิดนึงครับมีนิดนึงนะเพราะว่าตำแหน่งของศีรษะมันโดนอยู่ที่เพดานพอดีนะเพดานรถนะก็อันนี้จะเป็นจุดผมว่าน่าจะเป็นจุดด้อยจุดเดียวที่ผมเจอตอนนี้นะครับแต่จุดอื่นเนี่ยผมว่าโดยรวมถือว่าดีมากเลยนะฮะสำหรับรถเล็กนะรถอีโคคาร์อยู่นี้ต้องอย่าไปมองเขาว่าเป็นรถกระป๋องแล้วไม่ใช่อันเนี้ยขับการขับขี่เนี่ยเทียบคลาสพวกระดับออทิสได้นะเพราะว่าการเก็บเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับช่วงล่างที่ค่อนข้างหนึบขับไม่มีย้วยนะขับสบายนั่งก็สบายนะเนี่ยทัศนวิสัยดีมากนะฮะผมว่าเนี่ยเห็นไหมระบบการเตือนระบบเซฟตี้มีเต็มเนี่ยเขาเตือนไปหมดเวลาไม่เปิดไฟลงไฟเลี้ยวเนี่ยเขาเตือนหมดดีมากนะอันนี้ผมว่าคุณผู้หญิงใช้เนี่ยชอบแน่นอนนะครับแล้วก็การวงเลี้ยวเนี่ยจะบอกก่อนวงเลี้ยวเนี่ยง่ายคอนโทรลง่ายแล้วพวงมาลัยไม่ใช่เบาแบบเบาหวงนะบางยี่ห้อนี้ต้องบอกเลยเบาหวงเลยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบหวงอันนี้เบาแต่ว่าเวลาใช้ความเร็วมันมีความหน่วงขึ้นมาให้ด้วยเ
ผมว่าดีนะครับตัวนี้เนี่ยและที่สำคัญนะเนี่ยเวลาเราขับกันนะครับนี่กล้องบันทึกภาพตัวนี้นะตัวนี้ช่วยเราได้เยอะนอกจากจะช่วยเรื่องความปลอดภัยแล้วมีหลักฐานนะครับเรื่องของการขับขี่บนท้องถนนแล้วเนี่ยที่มันดีก็คือเรื่องของการเซฟค่าประกันนะประกันภัยรถยนต์เนี่ยตัวนี้ถ้าติดตั้งมาได้ลดเบี้ยด้วยอันนี้มีมาจากโรงงานเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ก็คือประกันจะถูกกว่ารุ่นที่ไม่ติดตั้งนะเอางี้แล้วกันถือว่าโอเคเลยนะครับก็อย่างน้อยก็ประหยัดค่าเบี้ยประกันไปได้ด้วยนะดีเลยนะครับตอนนี้ผมขับเข้ามาในเมืองนะความเร็วน่าจะอยู่ประมาณสัก40ถึง60กิโลไม่ถึง60หรอกน่าจะ40 50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยประมาณนี้นะครับก็รถค่อนข้างเยอะแต่ว่าที่ดีที่ผมชอบนะครับเนี่ยเมื่อกี้มีมอเตอร์ไซค์เข้ามาเนี่ยมันก็เตือนนะ Blind Spot Monitoring เขาก็ช่วยดูให้นะครับว่าเอ๊ะมันมีอะไรวัตถุมาอยู่ใกล้นะมันก็จะช่วยเตือนให้อันนี้ผมเชื่อเวลาเรียกว่าคุณผู้หญิงดีกว่าคุณผู้หญิงขับรถเนี่ยก็มีตัวช่วยดีๆอย่างนี้นะครับไม่ต้องมานั่งกังวลนะหลักฐานก็มีนะมีกล้องบันทึกหลักฐานไว้ให้ด้วยแล้วก็ระบบ Active Safety เนี่ยก็จะมีพวกเนี่ยBlind Spotมาให้นะครับมีเลนคีปให้มีตัวช่วยเบรกให้โอ้เดี๋ยวนี้ขับรถก็ถือว่าปลอดภัยมากๆนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับรถรุ่นเก่าๆพวกนี้นะผมบอกก่อนเลยนะพวก Camry ประมาณสักปี18นี่ยังไม่มีให้เลยนะเออตัวโฉมที่แล้วเนี่ยแต่ตัวเนี้ย Yaris นะครับจัดมาให้เต็มเลยนะถือว่าดีมากนะครับตอนนี้ขับเข้ามาในเมืองต้องบอกว่าฟีลลิ่งเนี่ยก็คืออันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงตัวกล้องนะเพราะจริงๆกล้องตัวนี้ดีเวลาสมมติคุณผู้หญิงจะขับหรือว่าคุณผู้ชายขับก็ได้เดี๋ยวหาผมเหยียดอีกว่าคุณผู้หญิงอย่างเดียวไม่ใช่คุณผู้ชายด้วยนะใครที่จะขับเป็นมือใหม่เนี่ยช่วยได้เลยกล้อง360องศาเออตัวนี้มีมาให้ด้วยนะครับมีกล้อง360เวลาจะจอดเวลาจะออกตัวอะไรทั่วเนี้ยเขาจะมีกล้องให้อันนี้ถือว่าดีมากนะครับช่วยเหลือได้เยอะนะฮะการขับขี่โดยรวมถือว่าดีทีนี้น่าจะเป็นจุดเรื่องที่เราต้องคุยกันคือเรื่องการอัตราการบริโภคน้ำมันเนาะรู้ไหมตอนนี้ขยับขึ้นมาอีกไม่น่าเชื่อเลยไอ้รถคันนี้มันประหยัดจริงๆนะใครหารถประหยัดน้ำมันเนี่ยผมแนะนำคันนี้เลยตอนนี้รู้ไหมครับนี่พอขับในเมืองด้วยซ้ำนะอัตราค่าเฉลี่ยตั้งแต่เราขับมาเนี่ยอยู่ที่ 18.2 กิโลเมตรต่อลิตรครับเฮ้ยมันจะประหยัดไปไหนวะเนี่ยประหยัดจริงๆอันนี้ต้องบอกเลยประหยัดจริงนี่ผมขับแบบทั่วไปเลยนะมีทั้งใช้ความเร็วมีทั้งขับแบบในเมืองแบบไม่ได้ใช้ความเร็วมากแต่อัตราการบริโภคน้ำมันตอนนี้อยู่ที่ตอนนี้ขยับมาเป็น 18.5 กิโลเมตรต่อลิตรแล้วครับสุดยอดใครหารถใช้อยู่ผมเชียร์เลยว่ะคันนี้คือต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเทียบกับป้ายแดงแล้วนะคันนี้คุณลูกค้าประหยัดไปแล้วประมาณ 1,100 ถึง 1,200 นะประมาณนั้นเลยเพราะออกห้างเนี่ย669 1,100 นะเพราะว่าผมตั้งขายอยู่ตอนนี้559แต่มาต่อราคาผมได้นะไม่ได้ห้ามนะอาจจะได้เยอะกว่า 1,100 นะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าเนี่ยถ้าเอามาได้เรียกว่าอยากจะใช้รถใหม่ก็มาดูคันนี้ก่อนน่าสนใจเลยทีเดียวนะเพราะระบบคือเป็นตัวท็อปออปชั่นเต็มจริงๆนะครับแล้วก็เรียกว่าประหยัดน้ำมันการขับขี่ดีอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆครบถ้วนนะครับน่าใช้อ่ะนะแล้วที่สำคัญที่สุดอะไรรู้ไหมวอร์แรนตี้ห้างเหลืออยู่เลยนะครับคันนี้ได้5 ปี 150,000 โลนะหรือใช้กันยาวๆเลยเนี่ยเรียกว่าวอร์แรนตี้มาก็ครบเหมือนกันนะครับคือตัวนี้รถปี2023แท้เลยนะจด2023ผลิต2023เราวิ่งแค่ 7,000 โลนะครับวันนี้ถ้าคุณลูกค้าซื้อเนี่ยวอร์แรนตี้เนี่ยคัฟเวอร์ไปถึงปี2028นะครับโอ้โหจะยาวไปไหนเนาะแล้วที่สำคัญนะ 150,000 โลเลยคันนี้ตอนนี้เพิ่งจะ 7,000 โลเองนะประหยัดน้ำมันมากแล้วก็คุ้มค่ามากนะครับมาดูคันนี้ก่อนนะประหยัดกว่าออกห้างเนี่ยแสนกว่าแน่นอนอันนี้การันตีนะครับเอาละวันนี้เราขับมาประมาณนี้เดี๋ยวเราน่าจะกลับไปที่โชว์รูมกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปภาพรวมให้คุณลูกค้าฟังนะครับว่ารถคันนี้สุดท้ายการขับขี่เป็นไงแล้ว
คุ้มค่าแค่ไหนเดี๋ยวเจอกันครับถึงที่โชว์รูมแล้วนะครับขับดีจริงๆนะต้องบอกอย่างนี้ยอมเลยว่าขับดีจริงๆนะด้วยการขับขี่ที่เรียกว่าคือหนึบขึ้นเทียบกับรุ่นเดิมนะผมว่าหนึบขึ้นนะครับแน่นขึ้นแล้วก็การเก็บเสียงเนี่ยผมว่าดีขึ้นจริงๆนะเพราะว่าขับถึง120เนี่ยเงียบกริบเลยนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่ายางเขาได้ยางใหม่จริงๆเนี่ยผมให้ดูเมื่อกี้ที่ขับมาเหมือนหนวดยางยังอยู่เต็มๆเลยก็แสดงว่าเนี่ยยางก็ใหม่นะเพราะรถปี2023วิ่ง 7,000 โลเองและคันนี้เนี่ยบอกนะใครหารถผ่อนประมาณ 9,000 คันนี้ตอบโจทย์นะ 9,000 คือคุณเงินเดือนประมาณสัก 20,000 แล้วกันตีไป 18,000 ถึง 20,000 ออกรถคันนี้ได้สบายๆนะรีบเข้ามาดูกันดีกว่านะผมบอกเลยว่าการขับขี่ดีมากแล้วออปชั่นที่เมื่อกี้ให้ดูนะข้างในรถจัดเต็มจริงๆนะคือมีหมดเรื่องระบบเซฟตี้นะครับแล้วก็ความหรูหรามาเต็มกว่ารุ่นเก่าเยอะนะรุ่นเก่าเนี่ยถ้าเทียบความหรูหราในสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยนะแล้วระบบเซฟตี้เขาก็จัดเต็มจริงๆเพราะเป็นรุ่นท็อปเนี่ยกล้อง360นี่มีมาให้นะคือคนที่ขับรถใหม่ๆนะจะบอกว่าจะออกรถให้ลูกให้หลานใช้นะตัวนี้ตอบโจทย์ดีเลยนะเพราะระบบเซฟตี้มีเต็มๆจริงๆนะครับที่สำคัญที่สุดผมจะบอกก่อนเลยว่ารถคันนี้ประหยัดน้ำมัน18กิโลลิตรเนี่ยเมื่อกี้พิสูจน์มาแล้ว18จุดกว่าๆเลยเนี่ยเมื่อกี้ล่าสุดเนี่ย 18.5 ถือว่าประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับใครหาอยู่ผมบอกเลยตอบโจทย์หมดเรื่องความปลอดภัยตอบโจทย์หมดเลยเรื่องการขับขี่ที่ดีมากนะครับแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องการประหยัดน้ำมันด้วยอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับผมบอกให้เลยว่าใครหาอยู่คันนี้มาดูก่อนจะไปดูรถป้ายแดงมาดูคันนี้ก่อนประหยัดไปแล้วแสนกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับวอร์แรนตี้ห้างอยู่เต็มๆตุ้มๆเลยนะถึงปี2028คันนี้ Toyota Yaris Ativ ตัวใหม่คันนี้ปี2023คันนี้ตอบโจทย์ที่สุดครับเอาละครับผมว่ารีวิววันนี้น่าจะได้ประเด็นหลักๆนะของการใช้รถคันนี้นะโดยการขับขี่ทั่วไปที่ผมปกติจะพาไปลองอยู่แล้วเดี๋ยวรอบหน้าเรามาดูกันนะว่าจะมีรถเด็ดๆนะที่ Exclusive Motor คันไหนเอาไปลองอีกมีอยู่เรื่อยๆนะครับรถสวยๆใสๆเข้ามาที่โชว์รูมเราในทุกๆวันนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปกันด้วยครับสวัสดีครับ